โอเคสวัสดีครับอันนี้เป็นตัวอย่างการทดสอบนะอันนี้ฮะตัวเซ็นเซอร์ประเภทไฮโดรสแตติกนะครับเพื่อวัดแรงดันของน้ำนะครับเพื่อแปลงเป็นความสูงของน้ำนะครับซึ่งเราจะมีอยู่สเกลอยู่2หน่วยนะครับมาดูฝั่งนี้ครับการสื่อสารเป็น485นะครับตัวสเกลของเราเนี่ยจะใช้เป็นหน่วยของมิลลิเมตรอยู่นะครับตัวนี้คือหน่วยมิลลิเมตรอันนี้หน่วยเซนติเมตรนะครับโอเคตำแหน่งที่เราจะดึงก็คือตำแหน่ง04นะครับตัวนี้ครับก็คือค่าความสูงนะครับของน้ำนะครับทีนี้ความเร็วในการสื่อสารเราใช้เป็นโค้ด3นะครับเป็น9600นะครับสเตชันเราเปลี่ยนจาก2เนาะเป็น1ของเดิมที่มาจากโรงงานเป็น2อยู่ก็คือ 4,800 นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น3นะฮะเพื่อให้ได้ 9,600 ให้มันเป็นสแตนดาร์ดของเราส่วนของเดิมเป็น2ที่เป็น address station แล้วก็เปลี่ยนเป็น1นะครับเราดึงค่าจาก4นะครับเดิมเป็น2ใช่มั้ยน็อตดึงเป็น2อยู่ใช่มั้ยค่าจาก4อันนี้จำนวนเวิร์ดป่ะโอเคเนี่ยก็จะเป็นค่า2 2คืออะไรฮะ2คือหน่วยมิลลิเมตรใช่มั้ยเราก็ใช้หน่วยมิลลิเมตรอ่ะทีนี้เรามาดูความสูงของถังก่อนดูตับในบรรทัดครับตอนนี้เท่าไหร่ครับพี่ถามกี่เซนกี่มิลเอากี่มิลครับก็กล้องประมาณ9ครับเท่าไหร่ประมาณประมาณ9ครับ90มิลใช่มั้ยอ่ะมาดูที่การหารค่าได้เท่าไหร่83นิดเดียวนะเป็นมิลเลยนะใช่ป่ะอ่ะทีนี้พี่จะเติมน้ำเพิ่มมาถ่ายกล้องที่พี่เติมน้ำเพิ่มด้วยครับนี่นะนี่เลยมาถ่ายพี่เทน้ำเพิ่มเพื่อจะเพิ่มความสูงของน้ำเนาะเอาหมดนะเอาครึ่งนึงก่อนเนาะพอละครึ่งถังนี้น้ำสูงเท่าไหร่เกือบ100มิลครับอ่ะซูมไปได้ให้ถึง100มิลมั้ย100มิลเนาะเกือบอ่ะไปดูที่คอมพิวเตอร์เท่าไหร่90ครับโอเคพี่เติมน้ำให้เยอะนะครับนะครับปึ๊บเสร็จละขึ้นเท่าไหร่ประมาณ11ขึ้น100ครับผมถ่ายตรงนี้ไปได้ๆครับนี่ประมาณเท่ากันนะเท่ากัน100กว่าครับร้อยเลยเต็ม100นึงครับร้อยเป๊ะเลยปะใช่ครับนั่นน่ะสิทำไมเป๊ะจังเป๊ะเลยครับแม่นมากเนาะใช่ครับหมดทางแล้วโอเคนี่คือตัวอย่างนะจะเติมอีกรอบไหมพอดวีดีโอไว้ก่อนเดี๋ยวเติมอีกรอบนะจะเติมอีกตัวไหนมาเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหัวนะครับใช้นี่ความสูงได้ประมาณ200เนาะ200เนาะอันนี้แม่นยำกว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนหัวนะครับจะเอานี่หัวมาเปลี่ยนพอเรายกค่าเป็นไงบ้างที่นู่นก็เป็น0ครับผมสูงไปดิสูงครับตอนนี้หัวร้อยอยู่ใช่ไหมเนี่ยหัวเปล่าถ่ายหัวเปล่าไม่มีการวัดเนาะเป็นศูนย์ปะเป็นศูนย์ครับสอบซูมไปที่หน้าจอเป็นศูนย์นะโอเคต่อไปพี่จะจุ่มลงในถังที่จะวัดนะจุ่มลงไปเลยนะเพราะว่ามันมีปริมาตรของตัวบอดี้ขึ้นมาด้วยไงมันเลยสูงขึ้นเท่าไหร่อันนี้พี่จุ่มสุดปะครับสุดเลยสุดละอ๋อสุดแล้วอยู่ในขวดสุดละสุดละอ้าวโอเคอะไรโอ้20เอ2 200มิลเราดูด้วยก็คือเมื่อกี้เราใส่เราตวงน้ำเนี่ยไปที่200พอดีใช่ไหมแต่ว่ามันมีเนื่องด้วยมีตัวบอดี้ของมันอ่ะมาก็ได้อยู่เท่าไหร่210ป่ะตอนนี้210ครับเป๊ะเลยครับฮะมันแม่นขนาดนั้นเลยเหรออันนี้พี่เปลี่ยนอะไรเป็นหน่วยแล้วใช่แล้วเป็นหน่วยมิลลิเมตรโอเค210จบนะ210ที่นี่ก็ได้แหละที่นี่ได้เท่าไหร่210ครับใกล้เคียงโอเคจบครับครอบเดียวนะครับขอบคุณมากครับไป